นี่ลูกนางสวัสดีค่ะแม่แม่คุณหมอฉีดวัคซีนค่ะโอ้โหเหลือนิดนึงตาอ้วนเท่านี้ใช่ไหมคะคุณหมอโอเคค่ะไม่เป็นไรจักกะจี้ค่ะจักกะจี้คุณหมอฉีดแล้วก็จะคันๆก้นนิดหน่อยนะคะใช่ไหมคะคนช่วยสวัสดีทุกๆท่านยามสายๆนะคะน้องอ้วนฉีดวัคซีนค่ะเป็นวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเนาะนานาชนิดนะคะที่จะเข้ามาหาน้องอ้วนได้ช่วงนี้ก็ช่วงเปลี่ยนฤดูด้วยนะคะคุณหมอฉีดวัคซีนให้เสร็จดูพุงดูท่านั่งดูค่ะแม่ๆดูนั่งมองคุณหมอไม่ได้ใช่ครับโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยเดี๋ยวคุณหมอฉีดใหม่นะคะเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้น้องอ้วนเขาดิ้นนะคะก็ฉีดใหม่ยาที่เหลือจากที่ฉีดเมื่อกี้นะคะพอดียาต้องครบตามที่คุณหมอเขาเตรียมให้นะคะในแต่ละเชือกอ่ะอ้วนอ่ะอืดโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะครบแล้วนะคะครบแล้วหันมามองคุณหมอคุณหมอคะเอาอีกเข็มหนึ่งได้ไหมคะมียากันดื้อไหมคะคุณหมอคะที่น้องนางต้องฉีด2รอบเพราะว่ารอบแรกน้องนางดิ้นนะคะแล้วทีนี้คุณหมอไม่สามารถฉีดต่อได้ก็เลยพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ฉีดใหม่เป็นรอบที่2แต่เป็นเนื้อยาตัวเดียวกันนะคะแม่เอฟซีเอาฉีดเสร็จจิ้งจอกเลยบ่ลูกที่คุณหมอได้มาฉีดวัคซีนให้ที่บ้านของเรานะคะแม่ๆเป็นเพราะว่าพ่อแสนสุขเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนกับเพื่อนๆได้เนื่องจากอาการตกมันนะคะคุณหมอจึงมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆที่บ้านนะคะแม่ๆเผื่อแม่ๆสงสัยเนาะเอ๊ะน้องลิกทำไมบ้านอื่นเขาก็เดินไปฉีดวัคซีนกันนะคะที่คุณหมอฉีดวัคซีนทำไมบ้านนี้ได้คุณหมอมาฉีดให้ถึงที่บ้านนะคะน้องลิกก็ต้องแจ้งแม่เอฟซีเนาะว่าพ่อแสนสุขเขาตกมันนะคะเราไม่สามารถเดินทางไปได้จริงๆแต่ถ้าพ่อแสนไม่ได้ตกมันเราก็เดินทางไปปกตินะคะแม่ๆแต่ช่วงนี้เขาตกมันเนาะก็มันไม่ได้จริงๆนะคะแม่ๆเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูพ่อแสนสุขนะคะพ่อแสนก็ต้องผูกคอไว้กับเสาเพราะว่าเราก็ต้องเซฟคุณหมอด้วยนะคะแม่ๆเอฟซีเนื่องด้วยช้างตกมันนะคะต้องเซฟคุณหมอความปลอดภัยให้กับคุณหมอด้วยเนาะนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตกมันให้คุณหมอฉีดวัคซีนให้ค่ะก็แสนสุขนะคะปืดเอาเวลาฉีดวัคซีนเสร็จนะคะต้องทุบตรงบริเวณฉีดเพื่อไม่ให้เกิดอาการบวมหรือว่าเป็นปูดๆจังสินะคะแม่ๆนะคะแต่ว่าเด็กๆไม่เจ็บนะคะเพราะว่าผิวหนังน้องช้างเนี่ยหนามากๆเลยเราต้องตีเพื่อไม่ให้เขาเจ็บอะค่ะทุบนะคะตอนนี้น้องอ้วนดูท่าค่ะแม่ๆเอ็นดูดูค่ะน้องอ้วนอึดเสร็จแล้วทำท่านี้เลยอะคะโอ้โหเก่งจังเลยเนาะเด็กน้อยคนเก่งของแม่ดูพ่อแสนค่ะพ่อแสนวันนี้สาวไม่ได้มาหาเพราะว่าแม่มะลิเขาไปแห่งานนะคะไปแห่งานกฐินงานกฐินที่วัดป่าเจียงนะคะแม่ๆ FC ก็เลยไม่ได้มาจีบกันในวันนี้นะคะเมื่อวานน้องนิกก็ไม่ได้ลงคลิปเลยภารกิจภารใจเยอะมากค่ะแม่ๆ FC น้องนางหันก้นมาตีแม่แล้วใช่ไหมคะหันก้นมาโชว์แม่แล้วคนนี้ดูค่ะดูคอประมาณ10ชั้นดูทำท่าค่ะแม่ๆก็อากาศช่วงนี้เย็นเลยค่ะกลางคืนนี้ก็คือหนาวเย็นเลยค่ะแม่ๆ FC ท่านใดมีความประสงค์อยากจะมาเที่ยวมาหาเด็กๆในช่วงหน้าหนาวนะคะน้องนิกแนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยว่าต้องมีเสื้อกันหนาวนะคะมันอาจจะยังไม่ได้หนาวมากแต่ว่ามันก็หนาวแหละแม่ๆกลางคืนนะคะกลางคืนคือหนาวเลยตื่นเช้าขึ้นมาเสื้อกันหนาวต้องใส่เลยนะคะอย่างน้องนิกขี้หนาวเนาะก็จะมีถุงเท้ามีถุงมือนะคะมีหมวกพร้อมเลยเพราะว่าเราจะขี้หนาวกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วนะคะอย่างตาอ้วนก็
เขาไม่ใช่คนขี้หนาวแต่เขาก็ยังต้องใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกใส่ถุงเท้านะคะแขนยาวขายาวเนาะแม่ๆเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นไข้กันน้องนี่ก็เพิ่งจะหายหวัดนะคะแม่ๆเพิ่งจะได้นอนกอดลูกสาวนะคะรายงานช้างกลับมาหวัดกินยาวเลยค่ะส่วนน้องนางสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้ดีนะคะอากาศยังไม่เย็นมากสำหรับน้องช้างนะคะก็ยืนเล่นปกติได้ค่ะแต่ถ้าว่าหนาวกว่านี้สักประมาณอากาศสักประมาณ15องศาเหมือนปีก่อนก็13องศา16องศาอะไรเงี้ยค่ะหนาวนะคะนั้นหนาวแต่นี้ประมาณ21 22องศาอย่างเงี้ยค่ะแม่ๆสำหรับน้องช้างก็สบายสบายแล้วด้วยความที่เด็กๆนะคะอยู่ในหมู่บ้านมันมีบ้านบังกันรอบข้างลมมันเข้ามาได้อยู่แต่ว่ามันน้อยกว่าแบบบริเวณที่สวนอย่างเงี้ยค่ะแม่ๆแล้วบ้านเราก็อยู่ในหมู่บ้านด้วยถามว่าลมเข้ามาได้ไหมก็เข้ามาได้แต่ก็จะน้อยกว่าพื้นที่สวนเนาะแม่ๆเอฟซีนะคะเพราะว่ารอบบริบทรอบบ้านเราก็มีบ้านคนอื่นเขาแบบรอบข้างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าว่าอยู่บ้านสวนนี่จะหนาวเลยนะคะจะหนาวอาจจะยังไม่ได้หนาวมากแต่ว่าก็หนาวเลยแหละเนาะแม่ๆค่ะสำหรับน้องอ้วนอากาศสบายๆนะคะอาบน้ำเช้าเย็นช่วงหน้าหนาวจะไม่อาบน้ำตอนเที่ยงนะคะแม่ๆจะเป็นเช้าเย็นค่ะแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ทุก2ชั่วโมงนะคะกินหญ้ากินอ้อยก่อนค่ะวันนี้ก็ลมเย็นสบายดีค่ะแม่ๆกับวันเสาร์นะคะเช้าวันเสาร์อากาศเย็นสบายดีมีแดดแต่ว่ามันเป็นแดดอ่อนๆนะคะแม่ๆมันไม่ใช่แดดมันไม่ใช่แดดหน้าร้อนเนาะก็สบายนะคะสบายสบายตัดหญ้าตัดอ้อยเวลานี้ก็คือสบายเลยนะคะนะคะบรรยากาศฟ้าเปิดโปรดโปร่งโล่งสบายค่ะแดดอ่อนว่าจะพาน้องอ้วนไปหาแม่เขาก็ไม่ได้พาไปสักทีพ่อไม่เคยว่างเลยเนาะคนดุยเนาะเนาะคนดุยดุยอาคนดุยดุยโอ้พ่อแสนน้ำมันไหลอาบถึงคางเลยดูค่ะแม่ๆอันนี้คือตกมันหนักชนิดที่แบบว่าไม่รู้จะหนักยังไงแล้วนะคะลงลึงแล้วน่ะตาอ้วนลงลึงแล้วไม่จีบสาวแล้วเนี่ยไม่จีบสาวแล้วแหละเพราะว่าลงขาแล้วนะคะเนี่ยค่ะแม่ๆสังเกตเห็นไหมตรงขาเนี่ยจะเปียกเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตกมันถึงขั้นที่ลงลึงแล้วนะคะไหลบริเวณอวัยวะนะคะมีน้ำมันตกมันไหลออกมานะคะก็คือเป็นช่วงที่เต็มพิกัดแล้วนะคะอุ้ยดูพุงน้อยๆของอ้วนก็น่าจะพักจีบสาวก่อนเพราะว่าตกมันลงลึงช้างเขาจะช้างเพศผู้จะไม่ค่อยมีความต้องการอยากจะผสมพันธุ์เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าว่ายังไม่ลงลึงเนี่ยก็จะยังมีความต้องการที่อยากจะประดับปั๊บปั๊บกับแฟนอยู่นะคะแต่ถ้าลงมาขนาดนี้แล้วก็คงต้องพักก่อนนะคะแม่แม่รอเขาหายลงลึงนู้นแหละค่ะจึงจะได้เจอสาวอีกทีนึงนะคะก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนต้องลุ้นไปทุกวันค่ะแม่แม่เพราะว่าพ่อแสนสุขก็ตกมัน 7-8 เดือนนู้นแหละเนาะค่ะของทุกปีเลยน้องอ้วนตกมันทุกวันนะคะเย็นๆพาน้องอ้วนไปเดินเที่ยวด้วยแต่เขากินอ้อยตรงนั้นก็ไอ้ตรงบวมๆนั้นก็ไม่บวมนะตาอ้วนดีแล้วอย่างที่คุณหมอเขาว่าแหละอันนี้ก็คือหายเป็นปกติแล้วสามารถกินอ้อยกินอะไรได้แล้วใช่ค่ะก็แต่เราก็ต้องดูแลความขี้อ้อนให้ลูกได้กินอาหารแบบหลายๆอย่างเนาะผสมปนกันไปก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้น้องอ้วนด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปที่แรกว่าจะพูดว่าในไลฟ์ต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งมาให้น้องอ้วนและครอบครัวนะคะวันนี้ก็โดนไปเบาๆนะคะ2เข็มเพราะว่าดิ้นเหลือเกินค่ะแม่ๆเจอคุณหมอทีไรใจสั่นทุกทีนะคะเขาไม่เคยได้รับการดูแลจากคุณหมอมาตั้งแต่เด็กก็มันก็ไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกหวาดกลัวกับคุณหมอเนาะแม่ๆค่ะไม่คุ้นไม่ชินนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะแม่ๆสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับ